สวัสดีครับเพื่อนๆผมกนิษฐ์นะมาเล่นกันต่อนะเป็นเกมนี้นะในมองฮันเตอร์2นะครับก็โหลดแป๊บนึงนะครับเมื่อไรก็ตกตกนิดนึงนะครับก็ไม่ได้เล่นมาแต่ครั้งแรกที่ผมเล่นเลยนะครับกิ้งก็เข้ามาเก็บของครั้ง2ครั้งนะครับวันนี้ก็มีอะไรไหมผมเนาะเขาก็เข้ามาเก็บของทุกวันนะจริงๆนะจริงแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาทุกวันนะครับไปเอาเคสซะก่อนนะครับทีมนะก็ปิดเสียงหน่อยครับก็ดูโฆษณาแล้วเอาเพชรนะครับทำไมถึงดูโฆษณานะเพราะว่ามันเป็นทุนนะให้เกมเขานะครับก็ดูโฆษณานะครับตา3เพชร3พัดทิมนะเพื่อนรายชื่อคำร้องผมก็อยากรับนะแต่ว่ารับไม่ได้นะไม่รู้ทำไมนะครับงงมากเลยเซ็งมากเลยนะรับไม่ได้นะผมเพื่อนเต็มงงเลยผมเพื่อนเต็มตรงไหนผมวะคือประกอบอะไรมากนะครับที่เงินมีเยอะมากได้มาไงไม่รู้สงสัยเพราะว่าเราไอ้นี่มั้งผมสมัครก่อนนะก็เลยมีเงินเยอะครับนะปั๊บกดนี้ปั๊บรับอย่างแล้วเลเวล2นะแล้วเราไปลุยกันต่อด้านต่อไปนะเราโอ้ผมเพิ่มความเร็วด้วยนะครับผมรองเท้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะคือวิ่งเร็วเองนะอันนี้เพิ่มน่าจะเพิ่มพลังโจมตีนะของอะไรโอ้ก็อัปเกรด5นะอัปเกรดแล้วจะก็ได้ไอ้นี้ด้วย achievement นะครับไม่รู้อะไรนะไปตีก่อนครับดูซี่ลุยเลยนะภูเขาภูเขามรกตนะครับห้ามเข้าสู่คุกมันต้องไปคุกด้วยอ่ะน่าเป็นดันเจี้ยนนะมากกว่านะผมพอแปลไทยแล้วมันสมองนะครับนิดนึงนะครับมีเซเลนต์ละสองด่านนะครับแล้วได้จุดหมายมันนึงเฮ้ยไปไม่ได้แล้วขวดน้ำเต้าของนูรานะมาหรือยังโอ้โหตีเลยเรามาแล้วบอสสลามมองนะครับว่าน่าสู้ได้นะไม่มีปัญหามากนะตายได้ยังครับไม่อ่ะเดี๋ยวอัพไปด้วยนะครับไปที่หมู่บ้านต่อนะครับเราสลามองนะครับนักล่าบอกว่าสลามในแผ่วปลาปลาปลานะครับแข็งแกร่งเหลือเกินนะขอบคุณนะเป็นเพื่อนกันเถอะกลายเป็นเพื่อนกันอีกนะนี่แหละนะครับคือตัวนี้นะครับได้มาเป็นพวกนะมีตัวหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับจะให้ของขวัญแต่ละวันที่คุณเข้าเกมก็คือนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่เองไอ้ตัวนี้แน่ๆเลยไอ้ทุกตัวนะมันจะสามารถกดได้นะครับรู้แหละนะครับความนักล่าเราเร็วอัพแล้วเก่งขึ้นยังไงวะเรื่องนักล่าเอาใหม่ดิว้าวรายการแพ็กเกจพิเศษผมอยากเล่นไอ้หอกอ่ะเดี๋ยวไปดูเล่นไอ้หอกก่อนไม่มีตัวละครเพื่อนจะเข้าเมื่อผ่านโอ้สรุปเมื่อผ่านด่านปุ๊บเดี๋ยวมันได้เองนะครับเมื่อผ่านด่านปุ๊บเขาโอ้ รู้แล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราลองไปเล่นตัวอื่นดีกว่ามันเปลี่ยนตัวเล่นได้นะครับล
ลองเล่นตัวธนูดีกว่าเดินลาแสวงหาก่อนครับไปดูก่อนได้อะไรเริ่มดูซี่สินค้าเนี้ยเนี้ยเป็นของจดหมายแยะจังเลยจดหมายวันเนี้ยอะไรพวกนี้ได้ของได้ของเอาหมดครับเอาหมดครับอะไรก็ไม่รู้ครับกู้อะไรเยอะเว้ยนายส่งมาให้วะเนี่ยไม่ได้เข้าเกมเลยส่งมาให้เรางงเลยครับไปลุยกันนะครับก็คือมันไม่ได้เล่นได้ตัวเดียวนะครับเล่นยิ่งเล่นไปมันยิ่งได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับราวทรีนะครับที่อยู่ของสลามองนะครับเราความยากหนึ่งดาวนะครับน้องเล่นตัวรับธนูเก่งหรือเปล่ามันมีท่าอะไรบ้างครับเรามาชิวโอ้โหเยสโอ้โห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 สบายเลยเล่นตัวนี้ลองท่านี้หมุนเหมือนกันนะหมุนกันโอ้โหสุดยอด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 ไปโกงว่ะตัวนี้เดินๆแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวมากมากเลยโกงมากมากเลยตัวนี้ระเบิดพลังนี่โอ้สบายจิ๊ดจิ๊ดก็สุดๆโอ้เก็บของเก็บของโอ้แต่ว่าเก็บของยากนะตัวนี้นะเพราะว่ามันต้องไปประชิดเก็บของครับอุ้ยโอ้ท่านี้มันไม่ได้มันไม่ได้ไล่ล่าอัตโนมัตินะครับนะสลามองนะครับมาอีกแล้วนะเจอแน่แกเฮ้ยของของของโอ้โหต้องเก็บเอาครับมาครับเฮ้ยทำไมตัวนี้มีปีกด้วยโอ้โหผิดผิดแล้วโดนเฉยเลยการ์ดการ์ดการ์ดหรอเมื่อกี้ไกลสุดตัวนี้ทำไมมันบินได้อ่ะรู้จริงเลยยอดมากตายซะนะครับตัวนี้เล่นแบบโกงมากอ่ะแล้วเก่งมากเกินนะครับเก่งเกินนะครับเล่นตัวธนูดีแบบโกงมากครับสบายมากเลยเล่นตัวเนี้ยเร็วอัพแล้วดีดีตัวนี้ดีมากครับนึกว่ามันเล่นได้เฮตัวครับที่ไหนได้ครับอะไรตัวนี้ชื่อโคนะโครเป็นนักล่าปีศาจครับตัวนี้อัพก่อนครับอัพไปอย่างละหนึ่งครับเล่นตัวโครไปก่อนครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เล่นง่ายสุดครับแต่มันก็เท่นะผมอยากได้ไอ้หอกครับไอ้หอกครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวไอ้หอกเองนะเป็นพวกได้ครับเป็นขั้น3ครับเงินเรามีเยอะนะไม่ต้องกลัวนะเงินเรารวยเรารวยนะครับทักษะการพักฟื้น 0.2 การพักฟื้นคือเราบอกไม่รู้เลยครับไปต่อครับเราเข้าสู่คุกต่อครับเราเข้าสู่ดันเจี้ยนนั่นเองนะผมว่านะโอ้ธรรมดานี้ใหม่ยิงโกงชิบหายเลยตัวนี้แกนหลักที่ปิดเพื่อหนึ่งเงินโอ้โหโกงชิบหายเลยตัวนี้ซึบมาโอ้โหสบายมากเลยถึงดอกเดียวตายอ่ะผมชอบเพลงมากเลยชอบเพลงนี้มากเลยเอาของ
ตัวใหม่แล้วมันต้องเล่นด่านใหม่มันต้องเล่นมาด่านตั้งแต่ด่านแรกใหม่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใช่หรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรเราขอก่อนนะไปว่ากันนะนี่ทำไม่ได้นะปลดล็อกตาประทับปลดล็อกไงวะแกนาวุธเฮ้ยอันนี้ทำไมได้อ่ะขายจัดให้จัดให้คืออะไรแกนาวุธนะนี่เปิดได้เหรอแกนรองเท้าแกนรองเท้าดีความเสียหายวิกฤตบวกอะไรไม่รู้นะแกนเพื่อประโจมตีสิบกว่านะเฮ้ยเราไปทำอะไรได้เนี่ยรวมกันรวมเพื่ออะไรจัดให้คืออะไรความเสียหายวิกฤตคือตีคินะครับความเสียหายวิกฤตเกียนอาวุธจัดให้ใส่ไปเลยว่าโอ้ต้องพลังคนตีดีกว่าใส่ไปเลยนะโอ้ของทุกอันมันจะมีนะครับมันจะมีของพิเศษครับของพวกอันมันจะมีไอ้นี่นะครับไอ้พวกนี้นะมันจะมีแกนนะเนี่ยไอ้แกนเนี่ยโอ้มันจะปลดล็อกแล้วแต่เลเวลเราเข้าใจแล้วนะครับโอ้เข้าใจแล้วไม่เป็นไรครับเราต้องไปเล่นได้ระดับต่อไปนะครับจำวันได้ลูบี้มา4นะครับโอเคสบายนะไปเล่นต่อไปนะครับเล่นในทัวร์ธนูนะครับเล่นง่ายสุดนะตอนแรกนะเคลียร์ตัวธนูซะก่อนนะมากันเลยคือจุ๊ยสบายนะกดกอดนะโอ้โหมีกอบบินสบายดิเก็บเงินโอ้เงินทางนั้นเลยจิ๊สสบายจิ๊สระเบิดตีสายฟ้าแลบใครไปตีสายฟ้าแลบวะเรียบร้อยแล้วของก่อนเราโอ้โหโกงเหลือเกินนะครับเป็นตัวนี้นะเรียบร้อยนะโกงเหลือเกินนะเล่นตัวนี้จะบอกว่าโคตรโกงนะครับเล่นตัวนี้ตัวธนูนับโครนับโกงเหลือเกินนะแต่ไม่เป็นไรนะเราเล่นไปเรื่อยนะให้ได้เร็วเยอะนะครับเราจะได้รู้ว่าข้างในอนาคตเราจะได้ตัวหลายๆตัวนะรีบเล่นรีบไปนะไปเรื่อยๆนะครับหลักเฟสอัพก่อนนะอัพต่อนะอัพต่อนะอัพตรงไหนวะอัพขั้นต่อไปรับเรานะแพงวะเริ่มแพงละไปเราไปด่านต่อไปนะครับเราด่านต่อไปนะป่าทวิภาคครับทวิภาคครับเดี๋ยวมีหลายภาคนะทวีภาคนะหรือเปล่านะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านยากชิบหายเลยอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะมาดีโอ้ยยิงเดียว3ดอกเหรอคิดว่ากลัวไหมมาดีบอกไม่โดนหรอคิดว่าโดนนะแกเหลือ
มีการแบ่งตัวกันร้อยแบบนี้โอ้โหเอาหน้าแล้วเว้ยโอ้โหหูฆ่าเมื่อกี้สุดยอดมากเลยไม่ดูมึงไหมจิสเพียบเลยเพียบเลยแล้วมาตายแล้วจิสเรียบร้อยนะยอดนะครับตึ๊งมีเขียนรีวิวด้วยตัวนี้เล่นง่ายมากเลยนะแพ้ไปด่านต่อไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายนะปัจจุบันภาค2ครับมี5ราวครับคือ5รอบนั่นเองครับ5เวฟนั่นเองครับอันนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับเล่นในตัวธนูไว้แหละเทพเกินนะคนนี้ลอยยิงพิษเหรอลอยดีแบบนี้โอ้เพลงนี้มันเพราะดาบมันเป็นดาบของหน้านี่เองไอ้ตัวนี้เป็นไอ้เอหัวหอมแน่เลยมีพิษแบบนี้แล้วมีร้องไห้ด้วยครับปึ๊บกดก่อนนะจิสสบายนะวันนี้ยิงไกลผมต้องเดินไปใกล้นะเพื่อหาของได้นะเราก็จะได้ไม่โกงมันมากนะครับบางทีรู้สึกโกงเกมเกินไปหน่อยไปแล้วเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะอุ้ยมีไล่ล่าด้วยติดพิษโอ้โหมีไล่ล่านะอ้าวเมื่อกี้ไม่หัวหน้าหรอเริ่มโดนโอ้มันโอ้ระเบิดสตาร์ทได้นี่หว่าก็มากนะตัวโครนี้นะมันเรียกว่าขั้นเทพเลยนะตัวนี้นะโกงขั้นเทพนะตัวนี้นะอยากได้ของอ่ะหัวหน้าแกงดอฟนะของโอเคนะก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปต่อแน่นอนนะยังเหลือไกลนะครับเกมนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วนะผมเขียนยศยังไม่ได้อะไรสักอันเลยนะครับเป้าหมายมีอะไรมั่งอะไรวะทักษะการเรียนรู้เลเวล10ได้บวก2อะไรวะรางวัลโอเคเข้าใจละเข้าใจละมันจะเป็นคะแนนไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมไอ้จดหมายนี้มาแลกของได้นะครับนำมาใช้10คนที่ชนะจำนวนการเข้านำมาใช้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นหรอ10คนที่ชนะคืออะไรวะชุมชนเอ้ยไปไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับมาโรดเรื่องเลยครับแพ้เพื่อนโอ้ยยอมรับเพื่อนไม่ได้นะเซ็งเลยแรง8แรง9แรงมันเกินกว่ามีแต่คนเล่นนักเวทนะซะส่วนใหญ่เลยนะเยอะมากเลยนักเวทมันมีดีอะไรนะเดี๋ยวว่าเรารอดูคราวหน้านะสำหรับรอบนี้นะก็เล่นคู่ไปแล้วนะครับก็ในสุดก็ดีนะครับเกมนี้ส
สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับเล่นได้หลายตัวนะครับแต่ต้องอัพใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับดาบเวทนะครับไว้คราวหน้านะครับไอรีนนะครับมาเล่นไอรีนนะครับสำหรับลูซี่ก็เป็นพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เล่นโคก่อนนะครับโครก่อนนะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่เดี๋ยวข้างหน้านะครับกับผมกิติศักดิ์นะครับยังไงซีอูเกนนะครับ in the next video กับ Demon Hunter นะครับ2บ๊ายบายสวัสดีครับ